ผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาต้องบอกว่าระทึกกลางเมืองพิษณุโลกเลยนะคะล่าสุดเช้านี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บริษัทวงพาณิชย์ค่ะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำหลายชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงกองขยะไว้ได้ค่ะนายภูสิทธิ์สมจิตค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเข้าตรวจสอบเหตุไฟไหม้กองขยะรีไซเคิลที่บริษัทวงพาณิชย์สำนักงานใหญ่จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ที่หมู่3ตำบลท่าทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะโดยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 2:15 น.ค่ำคืนที่ผ่านมาจากการตรวจสอบค่ะพบว่าโรงงานดังกล่าวมีเศษวัสดุกองขยะที่รับซื้อมาเอามากองรอรวมไว้เพื่อที่จะอัดก้อนเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยล่ะค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะต้องเร่งฉีดน้ำควบคุมป้องกันการลุกลามขยายพื้นที่ของกองไฟไว้ในวงที่จำกัดเพื่อไม่ให้ลุกลามมาถึงตัวอาคารของสำนักงานนอกจากนี้นะคะยังพบว่ามีกลุ่มควันค่ะที่พวยพุ่งขึ้นมาปกคลุมท้องฟ้าแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณหลายกิโลแต่โชคดีนะคะไม่พบรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะระหว่างเกิดเหตุครับได้มีการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานทหารในพื้นที่จำนวนกว่า20คันนะครับเข้าฉีดน้ำหล่อเลี้ยงกองเศษวัสดุขยะที่อยู่บริเวณใกล้กันและก็ทำการขนขยะที่อยู่ในระหว่างกองเนี่ยออกเพื่อทำแนวกันไฟไม่ให้ลามข้ามไปยังกองอื่นๆเจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับต้องฉีดน้ำในรูปแบบของการใช้เครื่องกลจับขยุ่มนะครับของกองขยะที่ยังคลุกคลุ้นเนี่ยไปด้วยควันแล้วก็เปลวไฟเป็นบางจุดเมื่อจับขยุ่มของเนี่ยออกมาก็จะฉีดน้ำไปที่จุดที่ขยุ่มสิ่งของนั้นนะครับโดยใช้รถจับสิ่งของ3คันด้วยกันเพื่อลดการคลุกคลุ้นในกองไฟแล้วก็ได้ผลกว่าที่จะฉีดน้ำเลี้ยงไปเรื่อยๆส่วนท้องฟ้าครับด้านบนเนี่ยของโรงงานก็ยังมีควันลอยคลักคลุ้งอยู่นะครับเบื้องต้นกองขยะที่รับซื้อมานี้ส่วนใหญ่เป็นพลาสติกแล้วก็กระดาษที่ตัดแยกเอาไว้หรือว่าคัดแยกเอาไว้นะครับซึ่งกระดาษเองเนี่ยได้ถูกเผาเหลือแต่เศษพลาสติกที่บางส่วนถูกเผาไปบ้างแต่ก็ยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับผลพวงของการเกิดไฟไหม้กองขยะของเทศบาลตำบลท่าทองนะครับก็จะได้เข้ามาสำรวจผลกระทบทั้งเรื่องของควันพิษน้ำที่ใช้ในการฉีดดับเพลิงเบื้องต้นก็ได้มีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครับเข้ามาตรวจสอบทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็ได้กล่าวนะครับบอกว่าจากนี้เนี่ยต้องมาวิเคราะห์หาสาเหตุกันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและก็จะต้องวางมาตรการควบคุมจุดเสี่ยงต่างๆไม่ให้เกิดซ้ำส่วนการดูแลผลกระทบจากน้ำเสียในการดับไฟในครั้งนี้นะครับและก็ควันเนี่ยต้องแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังตัวเองต่อไปด้วยแหละครับณขณะนี้ก็หน่วยงานทางดับเพลิงก็พยายามที่จะควบคุมได้คาดว่าน่าจะควบคุมได้ในไม่ช้านะครับแต่ว่าอย่างที่บอกมันก็มีประเด็นตามมาคือเรื่องของควันที่เกิดจากการเผาไหม้เศษพลาสติกต่างๆพวกนี้แล้วก็น้ำที่ใช้ในการดับต่างๆซึ่งทราบมาว่าที่นี่ก็มีระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอยู่แล้วนะครับน้ำดับเพลิงอะไรต่างๆก็ลงไปในท่อเข้าสู่ระบบบำบัดของโรงงานเดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบผลกระทบอีกทีนึงแต่สำหรับอากาศเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีควันขึ้นตลอดเวลาก็คงต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแล้วก็เดี๋ยวต้องมาหามาตรการควบคุม